ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านสลัดแฟคทอรี่ที่เมืองทองนะคะวันนี้ก็มากับพี่แววแล้วก็พี่กวางพี่กวางอารมณ์เสียนะคะเพราะว่าโต๊ะเนี่ยค่ะถูกจองหมดเลยเราต้องรอนานมากนะคะกว่าจะได้กินได้กินสปาบักกันอ่ะจานแรกที่มานะคะเป็นยำวุ้นเส้นแซลมอนย่างนะคะแซลมอนนี่ค่ะชิบเบลเลอร์จานที่สองนะคะคือข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะตอนแรกก็คิดว่าจะจานใหญ่นะคะเพราะว่าสั่งมาจะกินกัน4คนแต่ว่าเนี่ยจานเล็กนิดเดียวเองอันนี้ก็คือสลัดจานโตนะคะที่สั่งมานะคะก็เป็นเขาให้เลือกผักเอาเองนะคะแล้วก็เลือกท็อปปิ้งส่วนอันนี้ก็คือคาโบนาร่าไข่กุ้งนะคะท็อปปิ้งของสลัดโอ้ยจำไม่ได้น้ำสลัดเป็นน้ำอะไรน้ำสลัดเป็นวาซาบิค่ะอร่อยนะคะน้ำสลัดนะคะถ่ายกันไปถ่ายกันไปสาวไปสาวไปเรื่อยค่ะยำวุ้นเส้นนะคะก็ได้ทานไปแล้ว1คำนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะแล้วก็แซลมอนก็สดจิ๊บโตแนะนำเมนูแนะนำคาโบนาร่าไข่กุ้งอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่สั่งเมนูนี้นะคะแบบถ้าคนที่ชอบชีสนี่คือจะชอบเมนูนี้มากมาสั่งค่ะข้าวมันเยอะแล้วก็ข้าวเยอะไปด้วย